Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่21มิถุนายน2022ในซีรีส์สร้างอุปนิสัยใหม่ทำลายอุปนิสัยเก่าวันที่2ปลายทางเริ่มจากก้าวเล็กๆในสุภาษิตบทที่19ข้อที่21ในใจมนุษย์มีแผนงานมากมายแต่พระประสงค์ของพระยาเวจะดำรงอยู่ได้การตัดสินใจของเรากำหนดเส้นทางในชีวิตของเราอย่างไรสิ่งที่เราเลือกในแต่ละวันกำหนดปลายทางชีวิตของเราอย่างไรพระเจ้าไม่ได้ทรงเป็นผู้กำหนดปลายทางชีวิตของเราหรือโชคชะตาไม่ได้เป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ของชีวิตเราหรือดวงดาวและจักรวาลไม่ได้มีส่วนขีดเขียนเรื่องราวชีวิตเราหรือคนรอบข้างไม่ได้มีผลต่อสิ่งที่เราทำหรือสภาวะแวดล้อมไม่ได้เป็นตัวกำหนดศักยภาพของเราหรือมนุษย์ทุกคนไม่ได้เป็นผู้รับผลของสิ่งเหล่านี้หรือในสุภาษิตบทที่37ข้อที่23ถึงข้อที่24พระยาเวทรงนำย่างเท้าคนใดให้มั่นคงก็คนนั้นแหละที่พระองค์พอพระทัยทางของเขาแม้เขาสะดุดเขาจะไม่ล้มลงเพราะพระยาเวทรงหยุดมือเขาไว้ปัจจัยต่างๆรอบด้านอาจมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราแต่การตัดสินใจของเราต่างหากที่จะเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ของชีวิตเราในท้ายที่สุดเพราะการตัดสินใจของเรานำไปสู่การกระทำอารมณ์ความรู้สึกของเราเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนให้เรากระทำสิ่งต่างๆดังนั้นการตัดสินใจตามอารมณ์ความรู้สึกคือตัวกำหนดการกระทำของเราอย่างแท้จริงและการกระทำของเราเป็นตัวกำหนดการเดินทางและปลายทางชีวิตของเราเราเห็นว่าแม้สิ่งต่างๆรอบตัวอาจเกื้อหนุนหรืออาจขัดขวางเราไปสู่ความสำเร็จได้แต่มันก็ไม่อาจกำหนดบทชีวิตของเราได้การกระทำกำหนดวิถีทางเดินผลสำเร็จและจุดหมายปลายทางของชีวิตเราอย่างไรก็ตามการกระทำที่เราทำซ้ำๆเป็นประจำนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าอุปนิสัยซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ว่าจะดีหรือไม่แต่มันก็ควบคุมวิถีชีวิตของเราและทำให้เราแตกต่างจากผู้อื่นที่มุ่งสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่10เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตามนี่คือเหตุผลที่ดร.เบนคาสันผู้ซึ่งแม้เติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนข้นแค้นแต่ก็กลายเป็นหนึ่งในศัลยแพทย์ทางประสาทระดับโลกและเป็นผู้สมัครตัวเต็งในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ในขณะที่เด็กคนอื่นๆในถิ่นดีทรอยจมติดอยู่ในวิถีชีวิตของยาเสพติดและอาชญากรรมการกระทำของเราโดยเฉพาะการกระทำที่เราทำอยู่ซ้ำๆเป็นประจำจะกำหนดสิ่งที่เราเป็นและเป้าหมายปลายทางของเรารวมทั้งยังเป็นตัวกำหนดว่าเราได้ใช้ตะลันความสามารถที่พระเจ้าได้ให้กับเราหรือไม่เบนคาสันได้พัฒนาอุปนิสัยที่น่าชื่นชมในขณะที่เขายังเป็นเด็กและอุปนิสัยเหล่านั้นได้นำเขาไปสู่ทิศทางชีวิตที่ดีดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเข้าใจถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่เรามีในฐานะมนุษย์คนหนึ่งความรับผิดชอบที่จะต้องตัดสินใจและลงมือทำในสิ่งที่จะพาชีวิตของเราไปสู่ทิศทางที่ดีในท้ายที่สุดอุปนิสัยของเราจะกลายเป็นเส้นทางที่นำเราไปยังทิศทางหนึ่งโดยเฉพาะแม้เราอาจยังไม่รู้ว่ามีสิ่งใดที่นั่นในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่9ถึงข้อที่10พระเจ้าโปรดให้เรารู้ความล้ำลึกแห่งพระประสงค์ของพระองค์ตามความชอบพระทัยของพระองค์ที่ทรงดำริไว้แล้วในพระคิดทรงประสงค์ที่จะทำให้แผนงานสำเร็จเมื่อเวลาครบบริบูรณ์แล้วคือสิ่งที่จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสวรรค์และแผ่นดินโลกให้อยู่ในพระคิดสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ลองสำรวจชีวิตประจำวันของเรามีอุปนิสัยเล็กๆอุปนิสัยใดบ้างที่เราเริ่มต้นได้ในวันนี้เพื่อพระเจ้าจะใช้และนำชีวิตปลายทางของเราให้เจริญขึ้นให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงใช้ทุกสิ่งเพื่อการดีในชีวิตเราขอทรงช่วยเราให้ไม่ละเลยก้าวเล็กๆในแต่ละวันของเราขอทรงช่วยเราให้ตระหนักถึงความสำคัญในสิ่งเล็กน้อยที่เราทำซ้ำๆเพื่อพระเจ้า
จะสร้างรากฐานอันมั่นคงให้เราพร้อมที่จะก้าวไปอย่างมั่นคงร่วมกับพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube, Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่และหากพี่น้องท่านใดมีคำหนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ